มาตรา112อยู่ในประมวลกฎหมายอาญาที่ใช้ปกป้องประมุขของรัฐแต่กว่า10ปีที่ผ่านมาปัญหาของมาตรา112ปรากฏชัดและเป็นที่กังวลของผู้ที่เกี่ยวข้องจำนวนมากอย่างน้อย10ข้อโดยแบ่งเป็น4ปัญหาตัวบท4ปัญหาการใช้และ2ปัญหาโครงสร้าง1ปัญหาตัวบทคนเริ่มคดีเป็นใครก็ได้ด้วยเหตุที่มาตรา112เป็นความผิดในหมวดความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรบุคคลทั่วไปสามารถเป็นผู้กล่าวโทษได้ทำให้คนที่เดินไปบอกกับตำรวจเพื่อให้เริ่มการดำเนินคดีนั้นจะเป็นใครก็ได้ไม่ต้องให้ผู้เสียหายเป็นคนเริ่มต้นคดีเองส่งผลให้คดีตามมาตรา112มีจำนวนมากและเกิดขึ้นได้ทุกคนแห่งขอเพียงแค่มีคนเดินไปกล่าวโทษกับตำรวจเท่านั้นด้วยเหตุนี้เองทำให้กฎหมายนี้กลายเป็นเครื่องมือสำคัญที่ใช้เพื่อกลั่นแกล้งฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองหรือกลั่นแกล้งคนที่มีความขัดแย้งกันในเรื่องส่วนตัวเช่นคดีของยุทธภูมิเรื่องราวของพี่น้องที่อยู่บ้านเดียวกันมีปัญหากันและจุดยืนทางการเมืองไม่ตรงกันพี่ชายจึงกล่าวโทษให้ตำรวจดำเนินคดีกับน้องชายตัวเองจากการสะบัดขณะดูทีวีภายในบ้าน 2. ปัญหาตัวบทโทษหนักเกินไปมาตรา112กำหนดอัตราโทษจำคุกไว้ที่ 3-15 ปีซึ่งหมายความว่าเมื่อศาลตัดสินว่ากระทำความผิดจริง1ครั้งโทษอย่างน้อยที่สุดที่ศาลจะลงโทษได้คือ3ปีแม้ว่าจะเป็นการกระทำที่เล็กน้อยเพียงใดศาลก็ไม่อาจลงโทษต่ำกว่านั้นได้ซึ่งเป็นอัตราโทษเดียวกับความผิดฐานประเตรียมการกบฏหรือฆ่าคนตายโดยไม่เจตนาถ้าหากเทียบกับความผิดฐานหมิ่นประมาทบุคคลจะพบว่ามีโทษจำคุกเพียงไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหรือเทียบกับในประเทศอื่นที่มีสถาบันพระมหากษัตริย์เช่นญี่ปุ่นได้มีการยกเลิกกฎหมายฐานหมิ่นประมาทกษัตริย์ตั้งแต่ช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2สหราชอาณาจักรและนอร์เวย์การหมิ่นประมาทกษัตริย์และบุคคลธรรมดาต่างก็ไม่มีโทษทางอาญาหรือแม้แต่ประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซียและบรูไนก็มีโทษจำคุกไม่เกิน3ปี 3. ปัญหาตัวบทไม่มีขอบเขตชัดเจนความผิดฐานหมิ่นประมาทบุคคลธรรมดามีบทนิยามที่ระบุองค์ประกอบชัดเจนในมาตรา326ซึ่งแยกต่างหากกับความผิดฐานดูหมิ่นและการแสดงความอาฆาตมาดร้ายบุคคลธรรมดาก็ไม่เป็นความผิดแต่มาตรา112รวมทั้งการหมิ่นประมาทดูหมิ่นหรือแสดงความอาฆาตมาดร้ายเข้ามาเป็นความผิดในมาตราเดียวกันซึ่งกำหนดโทษเท่ากันทั้งหมดโดยประชาชนทั่วไปไม่สามารถเข้าใจได้ทันทีเมื่ออ่านตัวบทว่าการแสดงความคิดเห็นเช่นใดจะเป็นความผิดบ้างปัญหาตัวบทไม่ยกเว้นให้การแสดงความเห็นโดยสุจริตความผิดฐานหมิ่นประมาทบุคคลธรรมดามีข้อยกเว้นในมาตรา329 330สำหรับการแสดงความคิดเห็นโดยสุจริตติชมด้วยความเป็นธรรมให้ไม่เป็นความผิดและการพูดความจริงในเรื่องที่เป็นประโยชน์สาธารณะไม่ต้องรับโทษแต่มาตรา112ไม่ได้นำข้อยกเว้นเหล่านี้มาเขียนให้ชัดเจนด้วยทำให้การแสดงความคิดเห็นที่แม้จะเป็นไปโดยสุจริตเป็นความจริงและเพื่อประโยชน์สาธารณะก็ไม่ได้รับความคุ้มครองอย่างไรก็ดีกฎหมายลักษณะอาญาที่แก้ไขเมื่อปี2477เคยยกเว้นให้การแสดงความคิดเห็นโดยสุจริตไม่เป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์แต่ก็ถูกตัดออกเมื่อประกาศใช้ประมวลกฎหมายอาญาในปี2499 5. ปัญหาการใช้ตีความกว้างขวางเกินไปมาตรา112ถูกตีความและบังคับใช้อย่างกว้างขวางเพื่อดำเนินคดีและเอาผิดกับการกระทำหลายรูปแบบอย่างไม่มีขอบเขตประชาชนไม่สามารถเข้าใจได้ว่าการกระทำแบบใดผิดกฎหมายบ้างยกตัวอย่างกรณีที่ตีความกฎหมายกว้างขวางมากเช่นการแต่งชุดไทยเดินแฟชั่นหรือการสวมเสื้อครอปท็อปในอดีตศาลเคยตีความและตัดสินเอาผิดจำเลยเกินตัวบทเช่นคำพิพากษาที่วินิจฉัยให้มาตรา112ครอบคลุมถึงรัชกาลที่4และสมเด็จพระเทพทั้งที่2พระองค์นี้ไม่ได้อยู่ในบุคคลที่มาตรา112บัญญัติคุ้มครองโดยตรงไว้ 6. ปัญหาการใช้เจ้าหน้าที่ไม่ใช้ดุลพินิจให้เป็นประโยชน์แก่จำเลยเมื่อประเด็นเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นเรื่องอ่อนไหวและมาตรา112กำหนดโทษไว้สูงในฐานะข้อหาร้ายแรงจึงส่งผลต่อดุลพินิจการตีความและบังคับใช้ของทั้งตำรวจ
อัยการและผู้พิพากษานะโดยหลักการแล้วการตีความและบังคับใช้กฎหมายต้องเป็นไปอย่างเคร่งครัดเพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้ถูกกล่าวหาแต่ในคดีลักษณะนี้เจ้าหน้าที่เองก็ได้รับแรงกดดันจนไม่กล้าใช้ดุลพินิจให้เป็นประโยชน์ต่อจำเลยเช่นการสั่งไม่ฟ้องคดีหรือการให้ผู้ต้องหาได้รับสิทธิประกันตัวหรือการพิพากษายกฟ้องเพราะกลัวจะถูกตำหนิจากสังคมหรือกลัวส่งผลกระทบต่อตำแหน่งหน้าที่การงานของตัวเองสถิติคดีมาตรา112ช่วงหลังรัฐประหารปี2557ถึงสิ้นเดือนธันวาคม2560มีผู้ต้องหาหรือจำเลยเพียง15คนจากทั้งหมด94คนที่ได้ประกันตัวคิดเป็น 16% เท่านั้นโดยศาลมักจะให้เหตุผลในการไม่อนุญาตว่าเป็นเรื่องที่มีความร้ายแรงกระทบต่อความสงบเรียบร้อยและความรู้สึกของประชาชน7. ปัญหาการใช้จำเลยเสียเปรียบในการต่อสู้คดีนอกจากจำเลยคดีมาตรา112จำนวนมากจะไม่ได้ประกันตัวในระหว่างการพิจารณาแล้วการแสวงหาพยานหลักฐานฝ่ายจำเลยมักเป็นไปได้ยากพยานส่วนใหญ่โดยเฉพาะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญมักไม่กล้ามาเบิกความเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ให้จำเลยเนื่องจากกลัวว่าจะมีผลกระทบถึงตัวเองการหาหลักฐานข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ก็เป็นอำนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่เท่านั้นจำเลยไม่อาจขอข้อมูลจากผู้ให้บริการหรือเข้าถึงข้อมูลในความครอบครองของคนอื่นได้นอกจากนี้จำเลยหลายคนเมื่อต้องเจออุปสรรคต่างๆในการต่อสู้คดีก็ตกอยู่ในสภาวะจำยอมให้ต้องรับสารภาพเพื่อหวังให้ศาลพิพากษาลดโทษลงครึ่งหนึ่งและหวังได้สิทธิลดหย่อนระหว่างอยู่ในเรือนจำรวมถึงหวังกระบวนการขอพระราชทานอภัยโทษเพื่อให้ได้กลับสู่อิสรภาพโดยเร็วที่สุดโดยไม่อาจมุ่งมั่นกับการพิสูจน์ความจริงที่อาจต้องแลกมากับการจำคุกที่ยาวนานขึ้น8. ปัญหาการใช้มากน้อยหนักเบาตามบรรยากาศการเมืองการบังคับใช้มาตรา112ได้ทำลายหลักการปกครองด้วยกฎหมายหรือหลักนิติธรรมเพราะเป็นการใช้กฎหมายที่ปริมาณการดำเนินคดีจะมากหรือน้อยและการลงโทษจะหนักหรือเบาแปรผันตามบรรยากาศทางการเมืองไม่ได้ขึ้นอยู่กับการกระทำที่ถูกกล่าวหาและตัวบทกฎหมายตามที่ควรจะเป็นเช่นเดียวกับคดีประเภทอื่นกล่าวคือมาตรา112เป็นที่รู้จักในสถานการณ์การเมืองหลังการรัฐประหารปี2549และเริ่มใช้กันมากท่ามกลางความขัดแย้งเสื้อเหลืองเสื้อแดงจนกระทั่งหลังการสลายการชุมนุมคนเสื้อแดงปี2553ก็มีการกวาดจับแนวร่วมผู้ชุมนุมดำเนินคดีอย่างน้อย20คนเมื่อเลือกตั้งและเปลี่ยนเป็นยุครัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรจำนวนคดีก็ไม่เพิ่มขึ้นนักแต่เมื่อการรัฐประหารโดยคสช.ช่วงปี2557-2558มีการจับกุมรายใหม่กว่า60คนคดีต้องขึ้นศาลทหารที่ตัดสินลงโทษอย่างรุนแรงช่วงหลังเหตุการณ์สวรรคตของรัชกาลที่9ก็มีคดีเพิ่มขึ้นชุดใหญ่อีกครั้งก่อนที่นโยบายจะเปลี่ยนทำให้ระหว่างเดือนมกราคม2561ถึงเดือนตุลาคม2563ไม่มีการจับกุมรายใหม่เลยจนกระทั่งพลเอกประยุทธ์ประกาศว่าจะใช้กฎหมายทุกบททุกมาตราทำให้นับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2563ถึงสิ้นเดือนมกราคม2564มีคดีเพิ่มขึ้นอย่างน้อย42คดีผู้ต้องหาอย่างน้อย55คน. 9. ปัญหาโครงสร้างสร้างผลกระทบต่อสังคมการดำเนินคดีมาตรา112สร้างบรรยากาศความหวาดกลัวขึ้นอย่างกว้างขวางสังคมตกอยู่ภายใต้วัฒนธรรมที่เชื่อว่าสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นแต่ต้องไม่ได้ประชาชนต้องเซ็นเซอร์ตัวเองอย่างสูงสุดและหลีกเลี่ยงที่จะพูดถึงประเด็นนี้ทั้งในพื้นที่ส่วนตัวและในทางสาธารณะสื่อมวลชนก็ไม่กล้ารายงานสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างตรงไปตรงมาทั้งข้อเรียกร้องของการชุมนุมทางการเมืองหรือรายละเอียดการดำเนินคดีมาตรา112ภาวะเช่นนี้เองทำให้ข้อเท็จจริงหรือความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ของไทยมีอยู่อย่างจำกัดอันจะส่งผลต่อความรับรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์การเมืองไทยและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่สำคัญของประชาชน 10. ปัญหาโครงสร้างสร้างผลกระทบต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เมื่อปรากฏข่าวในทางสาธารณะว่ามีการดำเนินคดีมาตรา112กับประชาชนจำนวนมาก
และมีการลงโทษหนักประชาชนจึงหลีกเลี่ยงที่จะพูดถึงประเด็นสถาบันพระมหากษัตริย์ก็ส่งผลให้สถาบันพระมหากษัตริย์มีภาพลักษณ์ที่ประกอบด้วยความหวาดกลัวห่างไกลจากความรู้ความเข้าใจของสังคมไม่อาจถูกตรวจสอบและไม่สามารถปรับตัวเข้ากับโลกสมัยใหม่ได้ขอบคุณสาระจากอีวัฟค่ะ